สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาโวเล่นะครับเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่1กรกฎาคมก็จะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2024นะครับครั้งที่22ที่เมืองเจียงเหมินประเทศจีนนะครับรายการนี้จะแข่งขัน1ถึง9กรกฎาคมนะฮะแล้วก็ทีมชาติไทยของเราก็จะลงสนามทำการแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะครับโดยทัวร์นาเมนต์นี้จะมีแข่งขันทั้งหมด12ทีมนะครับแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะกลุ่มละ3ทีมนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่ม C นะฮะแล้วก็เป็นอันดับที่3ของการแข่งขันเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะเมื่อปี2022เราในอันดับที่3แล้วก็เราอยู่ในสายร่วมกันกับอิหร่านแล้วก็เวียดนามนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าคู่แข่งในรอบแรกของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักมากเนาะแต่ก็ถือว่ามันก็น่าสนใจแล้วก็เรียกว่ามีความท้าทายสำหรับทีมสาวไทยอย่างมากเลยโดยเฉพาะยิ่งเกมการแข่งขันในนัดเปิดสนามเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเล่นเป็นคู่แรกเลยนะครับเปิดปุ๊บเปิดทัวร์นาเมนต์เปิดสนามปุ๊บเป็นคู่แรกลงสนามแข่งขันนะฮะเจอกับเวียดนามคู่ปรับเก่าในการแข่งขันวีทีวีบินเดียนครับแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านในย่านอาเซียนของเรานี่เองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเวียดนามก็มีประเด็นพอสมควรเนาะกับนักกีฬาที่เขาส่งรายชื่อไปจริงๆก็ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่คนจะมองแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องตอบเรื่องนี้ยังไงนะฮะสำหรับนักกีฬาที่คล้ายๆกับน้องตู้เย็นนั่นแหละนะครับเขาชื่อว่าพี่หงนะครับผมเรียกเขาพี่หงตลอดเลยนะเพราะเขาชื่อหงนะไอ้รอบวีทีบีบินเดียนเขาใส่เบอร์19แต่รอบนี้ไม่รู้เขาใส่เบอร์อะไรนะไม่ได้เห็นในบูเลตินแต่เดี๋ยวเราจะได้เจอกับเวียดนามในการแข่งขันนัดเปิดสนามในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้มาพูดถึงเกมในทัวร์นาเมนต์นี้กันนะฮะแล้วก็มาเดาใจโค้ชนะฮะ6คนแรกที่จะส่งลงสนามในเกมวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับผมโดยที่เกมนัดเปิดสนามนะครับทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติเวียดนามในวันที่1กรกฎาคมนะครับเวลา 9:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับเวลาที่เมืองจีนนี่ก็คือ 10:00 นะเวลาไทยนี่ก็คือ 9:00 นะครับซึ่งนัดเปิดสนามก็อย่างที่บอกไปนะครับเราจะเจอกับทางด้านของเวียดนามเป็นคู่นัดเปิดสนามของการแข่งขันด้วยซ้ำนะฮะทีมสาวไทยของเรากับเวียดนามเจอกันมาแล้วในการแข่งขันวีทีวีบินเดียนคัพ2024นะครับที่ดักลักประเทศเวียดนามนะครับผมซึ่งทีมไทยเราก็ชนะมาได้3-1เซตด้วยโดยวันนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีประเด็นให้พูดถึงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับตอนที่เราออกนำเวียดนามไป2-0เนาะโดยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็แพ้เวียดนามในเซตที่3ก่อนที่แบบเกมเซตที่4เนี่ยมันก็จะสูสีนะแต่สุดท้ายเราก็ยังเป็นผู้เก็บชนะไปได้นะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยคือนักกีฬาของเรามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บด้วยนะครับนั่นก็คือน้องเฟิร์นที่เจ็บตั้งแต่เกมในรอบก่อนหน้านี้แหละแล้วก็พอมาเล่นปุ๊บมันก็มีอาการตึงๆก็ถูกเปลี่ยนตัวออกมันก็เลยทำให้เกมของเรามันเปลี่ยนรวมไปถึงผู้เล่นอย่างธัญพรศรีโซ่เนี่ยซึ่งเป็นหัวเสาตัวหลักของเราก็เจ็บตั้งแต่เกมในรอบแบ่งกลุ่มแล้วมันเลยทำให้แบบตัวผู้เล่นของเราก็อาจจะมีความแกว่งๆหน่อยเพราะเราใช้ผู้เล่นสำรองมาทดแทนตัวหลักมันก็เลยทำให้แบบฟอร์มการเล่นของนักกีฬาเราก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะแต่สุดท้ายเราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเกมกันนะครับแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้นะครับขณะที่ตัวผู้เล่นของเวียดนามเนี่ยแน่นอนแหละนะครับพี่ฮงนะฮะตอนนั้นเขาใส่เบอร์19นะรู้ตอนนี้เปลี่ยนเบอร์อย่างนะตอนนั้นเป็นตัวหลักในการออกสกอร์ของเขาเลยแต่ดูจากฟอร์มการเล่นของเวียดนามในการแข่งขันVTV วินเดียนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นหลากหลายมากนะครับเขาจะเล่นแค่บอลหัวเสาอย่างเดียวยกโค้งยกโค้งยกโค้งเป็นหลักนะฮะคือถ้าเขามีลูกเล่นแบบอ่ะยกหลังบ้างยกบอลเร็วบ้างหรือแม้แต่เกมรุกจาก3เมตรนะฮะหรือถ้าเขาทำได้นะมันจะเป็นชุดที่ค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าตัวผู้เล่นเขาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในเกมรุกที่ค่อนข้างโหดอยู่แล้วซึ่งพอผู้เล่นเบอร์19เนี่ยเขาลงล็อกหลังไปโอเคประสิทธิภาพในเกมรุกของเวียดนามมันก็เลยค่อนข้างที่จะดรอปลงมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเขาอยู่แดนหน้าเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาในการกอบโกยแต้มของเขาเลยก็ว่าได้ในช่วงการแข่งขันวีทีวีเป็นเดียนเนี่ยเวียดนามเขาใช้โค้ชเหงียนตวนเกียนะฮะซึ่งเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่เนี่ยมาคุมทีมชุด U20 ด้วยนะฮะแล้วก็เขาก็เหมือนกับจะให้โค้ชเกียนเนี่ยคุมทีมมาเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียด้วยแต่กลายเป็นว่าช่วงแข่งขันช่วงเนี้ยชิงแชมป์เอเชียมันก็ไปตรงกับFAVB Challenger ครับที่เวียดนามชุดใหญ่เขาได้ไปแข่งขันพอดีแล้วฮะเลยทำให้ทางเวียดนามเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะผมจำชื่อโค้ชแกไม่ได้แล้วเขาเป็นผู้ช่วยจากทีมชุดใหญ่นี่แหละก็เข้ามาทำชุด U20 แทนนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพอเขาเปลี่ยนโค้ชแล้ววิธีการเล่นสไตล์รูปแบบการเล่นมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ของเราเนี่ยรอบนี้ที่เราได้ไปแข่งขันเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผู้เล่นของเราได้ตัวผู้เล่นในเกมรุกเสริมเข้ามาเพิ่มเติมนั่นคือการจนาศรีใส่แก้วน้อยหลังจากที่น้องไม่ได้ติดไปเล่นในวีทีวีวินเดียนพอได้น้องบีมเข้ามาเนี่ยมันเลยอาจจะทำให้เกมรุกของเราก็น่าจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะแต่ปัญหาก็คือการจัดตัวผู้เล่น6คนแรกของทีมไทยเนี่ยผมยังมองว่าบีมอาจจะยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น6คนแรกนะผมก็ยังคิดว่าโค้ชน่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักที่เล่นในการแข่งขันวีทีวีบินเดียนลงไปก่อนนะเพราะว่าบีมเนี่ยคือเกมรุกดีก็จริงแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มีความแน่นอนในเรื่องของเกมรับเสิร์ฟมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นเชื่อว่าโค้ชก็น่าจะเลือกให้กัญจนาเนี่ยเป็นสำรองไปก่อนมือเซตก็แน่นอนนะครับกนกพรแสงทองนะครับน่าจะเป็นมือเซตหลักของทีมนะครับเพราะว่านอกจากผลงานในการเล่นในรายการที่ผ่านมาแล้วนะครับน้องเนยเองก็ได้ขึ้นไปเล่นกับพี่ๆชุดใหญ่ในการแข่งขัน VNL 2024ที่ทั้งมาเก๊าแล้วก็ที่ฮ่องกงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของน้องเนยกับทัวร์นาเมนต์
รายการเนี่ยผมเชื่อว่าเนยน่าจะโอเคสุดในตำแหน่งตัวเซตขณะที่หัวสาว2คนเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังคงเป็นตัวหลักอย่างวริศราศรีทะเลิศน่าจะได้ยืนเป็น6คนได้นะครับรวมไปถึงอีกคนที่เกมรับก็ดีนะครับอีกคนที่มีประสิทธิภาพในเกมรับค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เกมรุกก็ใช้ได้นั่นก็คือน้องนายธัญพรศรีโซ่นะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็น6คนแรกขณะที่ตำแหน่ง B หลังเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวหลักในการลงสนามอยู่แล้วนะครับอย่างพระพัชยาพลธรรมนะฮะน้องอมทรัพย์คนนี้ก็เป็นผู้เล่นมือซ้ายนะแล้วก็แบบเหลี่ยมตีค่อนข้างดีมากเลยคนนี้ก็รูปร่างดีด้วยนะครับสูงใหญ่แล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้เป็น6คนแรกในการลงสนามส่วนบอลเร็ว2คนนะฮะก็น่าจะเป็นทิพย์สุดาบัวหลายกับภัทรวดีคำนวณ นะฮะที่จะออกสตาร์ทเป็น6คนแรกนะครับผมคิดว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุด6คนแรกที่ทางโค้ชจะเลือกใช้ในการลงสนามเจอกับทางด้านของเวียดนามนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มกันนะครับผมทีนี้มาพูดถึงการแข่งขันในรายการนี้กันบ้างนะครับสำหรับ AVC U20 ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาจะมีแข่งขันกันทั้งหมด12ทีมนะแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับหรือว่า FIVB เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเรื่องของจำนวนทีมที่จะแข่งขันในศึก U21 ชิงแชมป์โลกก็คือจะเป็นทัวร์นาเมนต์รายการนี้แหละ U10 ที่จะคัดไปเล่นในศึก U21 ปีหน้านะครับผมแต่ก่อนเนี่ยในการ U21 เนี่ยทั้งชายทั้งหญิงมันจะมีทีมแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งหมด16ทีมนะฮะในศึกชิงแชมป์โลกนะแต่ทีนี้พอเขาเพิ่มขึ้นมาเป็น24ทีมนะครับคือเพิ่มมาเป็น8ทีมเลยทำให้โควต้าของทวีปเอเชียของเรามันก็เพิ่มสูงมากขึ้นด้วยนะครับจากเดิมที่ได้เป็นแค่2ทีมนะฮะทวีปเอเชียก็คือต้องเป็นคู่ชิงชนะเลิศเท่านั้นถึงจะได้ไปชิงแชมป์โลกแต่กลายเป็นว่าพอมันเพิ่มมาเป็น24ทีมในรอบสุดท้ายโควต้าในทวีปเอเชียก็จะเพิ่มขึ้นมา4ทีมนะครับเอาง่ายๆก็คือคล้ายๆกับชุด U18 เลยนะครับได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก็คือได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากสำหรับน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยที่จะมีโอกาสได้ตั๋วไปศึกชิงแชมป์โลกนะครับผมนอกจากนี้นะครับทีมชาติจีนเนี่ยเขายังเป็นแชมป์เก่าของการแข่งขัน U21 ชิงแชมป์โลกด้วยนะครับแล้วก็กติกาใหม่เนี่ยก็คือแชมป์เก่าของการแข่งขันจะได้สิทธิ์เข้าร่วมในรายการชิงแชมป์โลกโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจีนเนี่ยเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2023นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็จะได้ตั๋วไปเล่นชิงแชมป์โลกโดยอัตโนมัติเลยซึ่งเลยทำให้ถ้าจีนเนี่ยเขาเข้ารอบรองชนะเลิศทีมอันดับที่5ของการแข่งขันก็จะได้ตั๋วไปเล่นศึกชิงแชมป์โลกด้วยนะครับผมแต่ถ้าจีนไม่ติด1ใน4เนี่ยนะฮะก็ไม่มีใครได้เนาะถึงใน4ก็จะได้ไปเพราะจีนก็จะได้ไปอัตโนมัติแต่ซึ่งนี้ท่านทำผมเชื่อว่าจีนเข้ารอบรองไปแล้วแหละไม่น่ามีปัญหานะเพราะฉะนั้นทีมอันดับ5ของการแข่งขันมันก็มีโอกาสที่จะได้ไปศึกชิงแชมป์โลกด้วยนะฮะทีนี้ก็โอ้โหได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับผมคือผมเชื่อว่า4ทีมที่จะได้เข้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยจีนมาแน่ญี่ปุ่นมาแน่นะฮะไทยก็มีโอกาสนะครับผมส่วนอีก1ทีมเนี่ยอาจจะเป็นเกาหลีหรือไต้หวันเขาต้องไปแย่งกันนะครับผมก็น่าจะได้เป็น4ทีมแล้วก็ถ้าไม่ติด1ใน4อันดับ5มันยังมีโอกาสนะครับผมเพราะฉะนั้นได้ถือว่าค่อนข้างเปิดกว้างนะสำหรับโควต้าในการไปเล่นชิงแชมป์โลกในปี2025ในปีหน้านะครับผมอันนี้ทางนั้นก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันดูส่วนรูปแบบการแข่งขันนะครับก็จะแข่งเหมือนกับรายการ U18 ชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานั่นแหละก็คือรอบแรกจะเล่นแบบพบกันหมดนะครับอันดับ1อันดับ2จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยสาย A จะอยู่กับสาย C นะครับในสาย D นะฮะแล้วก็สาย B จะไปอยู่กับสาย D ในสาย F เอาคะแนนจากรอบแรกติดตัวเข้าไปเลยแล้วก็คัดเอา1 2เข้ารอบรองให้เลยแต่ตอนแรกที่ผมสงสัยก็คือว่ารายการนี้มันเล่นกัน9วันนะครับปกติเนี่ยทัวร์นาเมนต์ของ AVC เนี่ยเขาลดวันให้มันเหลือเป็นแค่8วันแล้วแต่รายการเนี่ยเล่นกัน9วันซึ่งผมก็งงว่าเอ๊ะมันรูปแบบการเล่นมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะแต่กลายเป็นว่าก็ไม่เปลี่ยนนะก็ยังใช้ระบบการแข่งขันเหมือนเดิมมาแหละนะฮะเพียงแต่เพิ่มวันเข้ามาเฉยๆนะครับมีจะมีวันพักให้กับทีมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบแรกทีมไทยเนี่ยเราจะได้เล่นในวันที่1นะฮะแล้วก็นัดที่2ของเราจะได้เล่นในวันที่3กรกฎาคมนะฮะเจอกับอิหร่านนะในเวลา 13:00 นตามเวลาประเทศไทยแล้วก็หลังจากนั้นเราจะได้พัก1วันเราจะได้กลับมาเล่นอีกทีก็คือในวันที่5แล้วก็6กรกฎาคมเล่น2วันติดหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเข้ารอบรองชนะเลิศเราจะได้พักในวันที่7นะครับวันที่7เราจะได้พักนะแล้วก็จะกลับไปทีก็คือวันที่8แล้วก็9ในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศหรือรอบชิงอันดับที่3นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราจะมีวันพักเพิ่มเติม2วันนะถ้าเกิดเราไปตามเป้าหมายของเราก็คือรอบรองชนะเลิศที่เราตั้งไว้นะถ้าเราทำได้เนี่ยเวลาพัก2วันผมเชื่อว่ามันจะทำให้นักกีฬาเรามีสภาพร่างกายที่ฟื้นฟูได้ค่อนข้างดีนะเพราะอย่าลืมว่าทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่มันมีวันพักเนี่ยมันจะทำให้นักกีฬามีความสดใหม่มากขึ้นนะฮะมันจะให้นักกีฬามีสภาพร่างกายที่ดีมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่แค่รายการไหนฮะอย่างใน VNL เราก็เห็นเนาะนักกีฬาเขาก็บ่นกันนะฮะเวลาพักมันน้อยทีนี้พอมันมีเวลาพักเนี่ยนักกีฬาเราโอเคมันจะฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะฮะสำหรับการแข่งขัน U20 ชิงแชมป์เอเชียหนนี้นะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของน้องๆชุด U20 ที่จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เรื่องการถ่ายทอดสดน่าจะติดตามกันได้ผ่านทาง YouTube นะฮะของทาง AVC นะครับ Asian Volleyball Confederation น่าจะมีถ่ายให้ดูนะทุกคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกัน
นะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องลาโวเล่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ